ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค2นะครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ระหว่างซอยมิตรไมตรี 12/1 กับ 12/2 นะครับก็ข้างๆเคหะหนองจอกนั่นเองนะครับก็มีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับนำเสนอ1หลังนี่หลังนี้เลยรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับอันนี้ถนนเมนของโครงการนะครับบ้านหลังที่นำเสนออยู่ติดถนนเมนเลยกว้างๆเลยนะครับประมาณ12เมตรได้นะครับเข้าจากปากซอยนะครับเข้าจากถนนหลักเนี่ยถนนมิตรไมตรีเนี่ยเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก300เมตรได้นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็เป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่36ตารางวานะครับมีห้องนอนชั้นล่าง1ห้องแล้วก็ชั้นบน3ห้องนะครับห้องน้ำชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆเลยจอดรถในบ้านได้1คันนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ตลาดที่ใกล้ที่สุดก็เป็นตลาดหน้าเคหะหนองจอกนะครับออกจากโครงการไปเลี้ยวขวานะครับประมาณสัก200เมตรได้นะครับนี่เลยตลาดหนองจอกก็ออกโครงการไปเลี้ยวซ้ายไปตลาดหนองจอกประมาณสัก5กิโลหน้าโครงการเลี้ยวขวาก็ไปตลาดมีนะครับประมาณสัก10กว่ากิโล14-15กิโลนะครับนี่สวยๆทำเลดีบ้านหลังนี้หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับค่อนไปทางใต้พื้นที่จอดรถปูใหม่ให้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยจอดรถในบ้านได้1คันนะครับนี่แล้วก็รั้วด้านซ้ายด้านขวานะครับตีระแนงเพิ่มประมาณ1เมตรนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับด้านหน้าตรงนี้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำแท่งน้ำให้เรียบร้อยนะครับของใหม่ทั้งชุดเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหลังคาก็เป็นแบบนี้นะเมทัลชีทโครงเหล็กเมทัลชีทแบบมีฉนวนกันความร้อนนะครับนี่เลยนี่เลยประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้หมดแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับเดินต่อไปอีกนิดนึงอันนี้ฝั่งนี้นะครับก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ชนกับครัวด้านหลังเลยนั่นเป็นประตูเข้าครัวนะครับด้านหลังเนี่ยต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับเป็นครัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมพาเข้าทางตัวบ้านหลักแล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็ตีระแนงเพิ่มนะครับประมาณเมตรหนึ่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันครับผมนี่เลยโถงชั้นล่างนะครับเข้ามาก็พบกับโถงชั้นล่างพื้นปูใหม่เป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่นะครับ60คูณ60เซนฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับเล่นระดับไว้2จุดนะครับนี่สวยๆเลยนี่นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แถมทุกชิ้นนะครับโซฟาชุดใหญ่ๆนี่แถมให้โต๊ะกลางนะครับแล้วก็ฝั่งนี้บิวอินตัวชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ผนังก็บิวอินให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็เฟอร์นิเจอร์แถมให้ทุกชิ้นนะครับยกเว้นพร็อพแต่งนะครับกระถางต้นไม้ไม่ได้แถมนะครับมีห้องนอนชั้นล่าง1ห้องนะครับอยู่ด้านนี้นี่เลยอันนี้ห้องนอนชั้นล่างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นล่างกันหน่อยนะครับก็กว้างอยู่นะครับลงเตียง3ฟุตครึ่ง5ฟุตได้นะครับฝาเป็นฝาฉับระเบียบแบบนี้นี่ถัดไปอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่เลยห้องน้ำห้องนี้ไม่มีอ่างล้างหน้านะครับมีแต่ชักโครกแล้วก็ฝักบัวนี่นะครับอาบน้ำได้แล้วก็มีประตูเข้า2ทางนะครับเข้าจากทางห้องนี้กับทางด้านครัวนะครับมีประตู2บานออกจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับไปดูครัวกันหน่อยนะครับครัวเนี่ยต่อเติมไว้เต็มพื้นที่ด้านหลังเลยนะครับทำหลังคาเต็มพื้นที่นะครับนี่แบบนี้ฝ้าฉับเรียบนะฝั่งนี้ก็ทำท่อน้ำดีน้ำเสียแล้วก็ปลั๊กไฟไว้เรียบร้อยตั้งเครื่องซักผ้าด้านนี้นะได้นะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าว4ที่นั่งตรงนี้แถมให้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้สวยๆนะครับ1ชุดนี่เลยนะครับเป็นรูปตัว L นะครับเคาน์เตอร์
แถมซิงค์สแตนเลส2หลุมแถมหัวเตาแก๊สนะครับแบบ2หัวแล้วก็เครื่องดูดควันติดตั้งให้แล้วนะครับนี่เลยนี่เลยอันนี้ห้องครัวนะครับห้องครัวสวยสวยเลยพร้อมทำครัวได้เลยนะครับถัดไปเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นิดนึงนะครับมุมห้องโถงชั้นล่างครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับก็กว้างๆโปร่งๆแบบนี้เลยไปเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับบันไดเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับพื้นไม้แบบนี้ขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับพื้นชั้นบนก็ปูใหม่นะครับเป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับลายไม้ปาเก้เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้ก็กว้างๆเต็มพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เลยหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคอนไปทางใต้ฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้สวยๆแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับหมู่บ้านเต็มสิริภาค2นะครับข้างๆกับซอยมิตรไมตรี12ทับ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีประตูบานสไลด์นะครับเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าประตูบานนี้ใหญ่อยู่นะครับนี่โอเคไปดูกันต่อนะครับแวะดูห้องน้ำชั้นบนกันหน่อยนะครับห้องน้ำมี2ห้องนะชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆนะครับแถมฝักบัวนะครับแบบเรนช์ชาวเวอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก็น้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับโอ้แบบนี้นะครับออกจากห้องน้ำแวะดูโถงบันไดกันนิดนึงนะครับนี่โถงบันไดชั้น2นะครับก็โปร่งๆโล่งๆแบบนี้ประดับไฟไว้1ชุดสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนี่นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมวิทและที่ดินนะครับต่อกันด้วยห้องที่3กับห้องที่4นะครับอยู่คู่กันอยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านนะครับแบ่งครึ่งกันนี่นะครับดูห้องนี้ก่อนละกันอยู่โซนด้านหลังทั้งคู่นี่นะครับวันนี้ห้องที่3นะครับก็กว้างพอสมควรลงเตียง3ฟุตครึ่ง5ฟุตได้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้แบบนี้ก็เพดานค่อนข้างสูงนะครับโปร่งนะครับประมาณสัก3เมตรได้นี่เลยนะครับต่อกันด้วยห้องที่4นะครับก็อยู่คู่กันนะครับอยู่โซนด้านหลังทั้งคู่นะครับขนาดห้องเท่ากันนะครับนี่ห้องที่4นะครับฝ้าฉับเรียบเล่นระดับเช่นกันแบบนี้ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกหนองจอกนะครับแถวมิตรไมตรีเรียบวารีคู่ซ้ายคู่ขวานะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านเต็มสิริภาค2นะครับสวยๆเลยเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับ4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบเป็นงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย